คนที่จะเป็นผู้นำได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติคำคนที่จะมีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอื่นเขาให้เกียรติแต่ถ้ายังใช้วิธีการพูดจาหยาบคายพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้ศัพท์ฟังไม่ได้อะในทีวีในอะไรเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเธอทำไมต้องยืนอะไรพอท่านนายกเป็นบ้าหรือไงเขียนอะไรเหมือนทุกวันเราอย่าใช้คำจะเอาอะไรตั้งหนาเขียนแค่หนามมาบริหารมาสมัครเป็นสสได้พัฒวานอะไรสองคนหนึ่งเนี่ยก็สั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าใครมันจะเสนอซ้ายเสนอขวาหนูก็ต้องเสนอละค่ะแล้วมันก็กัดกันเป็นหมาอยู่ทุกวันอยู่เนี่ย1ท่านบอกให้ผมไม่ทําถนน2ท่านบอกว่าประโยชน์น้อย3ใช้งบเปลืองแล้วกูทํายังไงวะปัดโทษการเมืองทําไมใครจะมีปัญหาไอ้ที่เค้าทําทุกวันนี่ผมสั่งเข้าใจยังว้าวไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทําไมแล้วคุณไม่เชื่อมั่นผมว่าผมทำเพื่ออะไรเนี่ยคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะที่อยู่กับท่านมา2ปีคุณไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผมสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชน